คนเสิร์ฟนะครับส่วนหมายเลข7นะครับเฟื่องฟ้านี่เป็นตัวฟาดนะครับนี่คือเซตแรกครับไทยนำอยู่11-4นะครับส่วนมวยสากลสมัครเล่นนี่ของเราวันนี้มีชกคนเดียวนะครับก็ชัดชัยบุตรดีที่เมื่อสักครู่นี้ได้ชมไปนะครับไทยเปิดดีแล้วขึ้นฟาดตรงนี้ติดบล็อกของพม่าออกไปครับหนีเป็น12-4นะครับถ้าทีมขอเลยว่าทีม B ชนะนี่ก็คือเด็ดขาดนะครับแต่ก็ยังต้องแข่งขันในทีม C นะครับพม่าได้ชลุเสมานี่ไทยก็ยังเปิดได้แล้วก็ขึ้นสัมผัสนี้โดนมือฮะโดนมือของผู้เล่นพม่าทินซาโซจังหวะขึ้นไปซันแบ็กเนี่ยครับไปติดมือครับเฟื่องฟ้าประพัสรางนี่เป็นนักตะกร้อที่มาจากนักตะกร้อชายหาดเช่นเดียวกับศศิมลจันทศิษย์นะครับขอบคุณข้อมูลจากคุณสมศักดิ์ดวงเมืองนะครับอดีตนักตะกร้อทีมชาติไทยเฟื่องฟ้าขึ้นไปปาดลูกนี้ลงไปสวยมากเลือกเล่นได้ครับต้องขอลานอกแล้วครับสำหรับพม่าทีมไทยนำขาดเลยครับ14-4แต้มไหลครับนำอยู่ถึง10คะแนนโอ้ลูกนี้ขึ้นไปหยอดดูครับเอเชียนเกมครั้งแรกนะครับของเฟื่องฟ้าประพัสรางเช่นเดียวกับนัทยาจันตเวทนะครับเฟื่องฟ้ากับพัสยานี่24ปีนะครับส่วนนัทยานะครับที่เป็นตัวเสิร์ฟในอายุเพิ่ง21เองนะครับเพราะว่าเจอไทยในซีเกมนี้ก็แพ้ทีมไทยเรามา3ทีมรวดเลยในซีเกมปัจจุบันไม่ได้ส่งทีมชุดที่แข็งที่สุดของพม่าก็น่าจะอยู่ที่ทีมกอนะครับซึ่งมี2ผู้เล่นที่เป็นแชมป์ในประเภทตะก้อคู่จับเองไม่ได้จับแดงไปหน้า2จังหวะ2ให้ฟังวิรัตน์น้องคายแก้เกมแล้วกันครับหน้าเหยียบต่อเลยพระเจ้าโอเคคนหนึ่งก็คือคอมปิดท็อปแกนจะเป็นอดีตนักตะกร้อทีมชาติไทยเหมือนกันเดิมเลยเดินทางไปถึงอินชอนนี่แต่ละคนในผมสีทองเนี่ยแต่อยู่นานๆไปนี่ก็สีผมก็จางไปนัดกันนะฮะก็เป็นไอเดียของธวัชกุมพงษ์พันธิซึ่งเป็นผู้จัดการทีมนะบอกไหนๆไปเพื่อที่จะไปคว้าเหรียญทองแล้วเพราะฉะนั้นก็สร้างความมั่นใจด้วยกันย้อมผมเป็นสีทองซะเลยนัทยาจันทเวศครับใส่มาพม่าเปิดได้แล้วยกไม้มากเขาแตะหยอดสวยมากครับเฟื่องฟ้าบล็อกไม่อยู่ฮะจะไปขอเวลานอกครับกลับมาเขาได้แต้มนะครับกระเพื่อมขึ้นมาครับเป็น5-14นะครับหยอดลูกนี้เห็นเลยครับเห็นเฟื่องฟ้าประสลาลอยตัวไหมครับนัทกร้อจากขอนแก่นนะครับนัทยาจันทเวศเสิร์ฟผู้นี้เปิดหน้านะครับเนเนเต้ยกมาให้เราเล่นพลาดเองครับคุณซอซอลูกนี้ไม่ได้ติดบล็อกเราด้วยนะครับนี่ครับดูฟาดไม่โดนเลยครับไทยหนีไป15-5แล้วนะครับนัทยาเสิร์ฟครั้งหนึ่งเสิร์ฟหยอดนะครับมาเสิร์ฟได้หลากหลายครับนัทยาแล้วเขาขึ้นฟาดในวันนี้ทินซาซอมมินครับของพม่าทำให้พม่านั้นได้แต้พม่าแก้ดีครับช็อตนี้ครับเซฟิโซฟาดฉีกตัวบล็อกนะครับเพล็กเน็ตนิดนึงด้วยนะครับคะแนนแรกในการเสิร์ฟที่นี่ของพม่าครับ6-15เสิร์ฟยอดมาป้าของเรารับนิ่มๆเลยครับแล้วก็มัสยาดวงศรีครับเหยียบตรงนี้ลงไปครับครั้งนี้ก็เป็นเอเชียนเกมครั้งแรกของมัสยาดวงศรีเช่นกันครับนักตะกร้อจากจังหวัดเลยเสิร์ฟหยอดมัสยาเปิดด้วยหลังเท้านิ่มและให้เครื่องฟ้าขึ้นฟาดตรงนี้พม่าแก้มาไม่ได้ครับ17-16โอ้ถือว่าพื้นตะกร้อดีมากครับมัสยาดวงศรีเปิดลูกเสิร์ฟด้วยหลังเท้านี่ไม่ง่ายนะครับถ้าพื้นไม่ดีจริงๆนี่เปิดลำบากครับ6-17
นั่นยินยินมินเสิร์ฟตรงนี้ไม่ค่ะไทยได้ทีมไทยได้แต่กลับมาเป็นทีมไทยจะได้ส่งลูกครับก็ถือว่าทำได้ตามเป้าแล้วครับสำหรับเข้ามานั่นคือการคว้าแชมป์ในตะกร้อคู่ทั้งชายและหญิงนัทยาคุณประเวศเสิร์ฟมาครับเปิดดีครับเนเนเตไอมาแล้วมาฉลับผู้เล่นของไทยเราไหมฮะเป็นแต้มของไทยครับไม่ได้โดนเฟื่องฟ้าประพัสรานะครับแล้วก็ไป19ต่อ6แล้วนะครับขออีก2แต้มครับไทยได้เซตแรกนะครับในทีมคอหรือว่าทีม B นะครับ19-6จะจบด้วยเกมเสิร์ฟของไทยหรือเปล่าเท่านั้นครับนัทยาเสิร์ฟพลิกเล็บไปสวยมากโอ้โหเอเชียนเกมครั้งแรกแต่ว่าไม่ได้ตกใจเลยครับนัทยาไม่ตื่นเต้นไปกับบรรยากาศของเกมเลยครับเป็นเซตพอยต์แล้วนะครับนำ20ต่อ6ครับแต้มมันจะขาดรอยครับเซตแรก20ต่อ6เซตพอยต์โอ้โหลูกนี้มาโยนเหมือนจะเบียดนิดนึงฮะทำให้นัทยาเสิร์ฟพลาดออกไปครับไม่รู้เป็นพอไปพักเรื่องของไม่ตื่นหรือเปล่านะพอเซตพอยต์แล้วหลุดเลยอะกลับมาเป็นพม่าหรือว่าเมียนมาได้ส่งลูกกับ7ต่อ20เสิร์ฟมานี่เปิดนิ่มฮะนัทยาแล้วปัสยาโต้เกือบจะล้นครับแต่ว่าเฟื่องฟ้ายังตามไปเหยียบได้ทันนะเซตแรกเราชนะไป21ต่อ7ครับเป็นแต้มที่ค่อนข้างจะขาดลอยนะครับพม่าเองก็ดูแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะแพ้ในวันนี้ต้องการอีกเซตเดียวครับเราก็จะได้ผ่านเข้ารอบไปเป็นที่1ของสายนะครับพม่านั้นถ้าแพ้ทีมไทยก็จะเป็นอันดับที่2ของสายใช่ครับว่าพม่าก่อนหน้านี้เขาก็ชนะรวดมานะครับนี่เหมือนกับเป็นแมตช์ที่แย่งตำแหน่งแชมป์กลุ่มกันนะครับดูคะแนนสุดท้ายนี่ครับโอ้ดูเหมือนจะล้นไปด้วยครับนี่ครับเฟื่องฟ้าโดนก็โดนนิดเดียวเท่านั้นเองครับครับเก็บเซตแรกไปได้ครับในทีม B หรือว่าทีมขอของไทยครับ21ต่อ7พักโฆษณาสักครู่นึงครับ3ต่อ2นัทยาเสิร์ฟก็ยังเปิดได้ครับนันจินจินมินโอ้โหคะแนนนี้เล่นได้ดีครับพม่าทินซาโซนินครับขึ้นฟาดลงไปสวยครับ3แต้มรั่วเลยครับของพม่าครับตอนนี้ไล่มาเท่ากันแล้วนะครับ3คะแนนเท่ากันครับฟาดไปตรงจุดเหมือนจุดเกรงใจครับกลับมาพม่าได้ส่งลูกอีก3คะแนนครับจินจินมินเสิร์ฟไปนัทยาเปิดดีมัตสยายกสูงมาให้บล็อกไม่อยู่แล้วครับสำหรับทินซาโซนินกำลังขาดีอยู่แล้วครับเฟื่องฟ้าประพัสรามเพราะว่าเคยเล่นตะกร้อชายหาดมาก่อนดูแบบโดดได้สูงฮะบล็อกเขาอาจจะไล่มาจากด้านหลังมองเห็นไม่ชัดก็จริงแต่ว่าอาศัยความหนักครับสามต่อสี่พม่าได้ส่งลูกต่อโอ้โหนัทยาเปิดนิ่งจริงๆฮะแล้วยกเร็วครับกระตุกสั้นเลยครับปัสยาดวงศรีบล็อกมาไม่ทันครับไม่รู้ว่าเราจะเล่นเร็วแล้วเข้ามาได้2คะแนนติดนะครับอุ้ยเป็นคนที่ฟาดต่างจริงๆนะครับมีพื้นฐานจากตะกร้อชายหาดและชายหาดเนี่ยโอ้โหใครเคยเล่นฟุตบอลชายหาดน่าจะทราบดีนะครับมันจะหนืดเท้ามากนะครับเสิร์ฟไปนี่ปัสยาเองเปิดได้สบายครับและยกให้หนีบล็อกด้วยนี่แหละครับคือตัวบล็อกของทีมของพม่าครับทีมซาซอนินเองต้องพยายามวิ่งเข้ามาบล็อกแล้วมันก็ไม่ทันนะฮะนะครับอยู่ห่างครับต้องชมมัสยาครับว่าบล็อกให้เพื่อนเล่นได้ง่ายเปิดลูกให้เพื่อนเล่นได้ง่ายครับไทยเราก็นะมีส่งซิไทยเราก็มีโต้เหมือนกันนะครับ3แต้มรวดขึ้นนำ6ต่อ3ครับเจาะหน้าขวาคือเล่นมาทางทีมซาซอนินนี่แหละครับนี่ครับโอ้แล้วทำได้อย่างที่สั่งเลยครับนัทยาโอ้นี่ใบที่ส่งซิกที่ทำเป็นเมนูเลยนะครับมีเป็นเล่มเลยครับหรือว่าจะส่งแผนไหนลงมานะครับเสิร์ฟหนักเนี่ยครับเสิร์ฟมาที่ทินซาสมินเขาขึ้นมาฟาดคะแนนนี้
เป็นต้านนะครับก็มีหลายคนนะครับที่เป็นนักตะกร้อชายหาดที่คุณสมศักดิ์ดวงเมืองคุมทีมอยู่แล้ววีรัตน์หนองคายนะครับไปดึงมาอยู่ในทีมชาติไทยเรานะครับนอกเหนือจากเฟื่องฟ้าก็มีศาสิมุนจันทศิษย์แล้วก็สุนทรีปือปลักโอ้เสิร์ฟดีจริงๆไม่แปลกใจครับนัทยาจันทเวทติดทีมชุดนี้เข้ามาเล่นในเอเชียนเกมเสิร์ฟแบบนี้นี่เองครับเนี่ยครับเจาะหน้าขวาของพม่าครับโอ้เสิร์ฟได้แน่นอนฮะนักตะกร้อจากขอนแก่น4-8เป็นพม่ากลับมาได้ส่งลูกเฟื่องฟ้าโดดขึ้นฟาดติดบล็อกของกินซาสนินแต่ว่าก็ออกไปครับติดบล็อกได้ก็แต่ว่าแหมฟาดแรงครับแต้มยังไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับไทยนำ9-4ครับ4-9ยินยินมินเสิร์ฟไม่แรงมัสยาเปิดแล้วขอเล่นเองแม่ยืมวิชาจากโค้ชมาหน่อยฮะเหยียบหน้าเน็ตเลยครับแม่คือเสิร์ฟหยอดครับแต่ว่าหยอดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับลงเส้นพอดีเป๊ะเลยครับเหยียบลูกได้มีน้ำหนักดีมากนะครับมัสยาดงสีเสิร์ฟใหม่ทีมัสยาก็ยังเปิดได้ครับเปิดเป็นขนมเลยครับแล้วหยอดลูกนี้สวยครับเฟื่องฟ้าประพัสราก็โหดูคุณธวัฒน์ไม่รู้จะเครียดไปไหนชนะไป1ทีมแล้วแล้วก็ทีม2ก็ชนะไป1เซตแล้วเซต3ก็นำอยู่แต่ว่ายังไม่เห็นยิ้มเลยฮะ11กลับมาไทยได้ส่งลูกครับ11 14เสิร์ฟมาดีเขาเปิดล้นข้ามไปแล้วครับโอ้โหเสิร์ฟหนักจริงๆครับแต่ก็ต้องชมเฟื่องฟ้าประพัสรางด้วยว่าโยนได้เข้าจุดนะครับนี่ถ้าตัวโยนไม่เข้าจุดที่ตัวเสิร์ฟชอบนี่ก็เสิร์ฟมันก็เพี้ยนได้12-4ดูน้ำหนักมือของเฟื่องฟ้าเหมือนเดิมทุกอย่างนี่แหละครับเสิร์ฟได้หนักเอาละครับยินจินมินยกมาให้ก็แหมมาตัวสอดใต้ลูกไม่ถึงไงแต่ลูกนี้ออกไปครับทิมซาโซนินตอนนี้ก็เจาะนี่ครับหมายเลข7ของพม่าคนเดียวเลยครับเอาตัวสอดใต้ลูกตื้นไปหน่อยครับทิมซาโซนินคะแนนเมื่อสักครู่13-14คราวนี้เสิร์ฟหยอดบ้างทีมสตมินเปิดได้แล้วเขาก็ยกเร็วเหมือนกันแต่ว่าทีมสตมินเร่งจังหวะเองครับพลาดครับ14-4ครับเดี๋ยวอาจจะต้องมีขอเวลานอกครับตอนนี้แต้มไหลแล้วนะครับไทยทิ้งมาถึง10คะแนนครับโอ้ลูกนี้พลาดเองง่ายๆครับกลับมาเป็นพม่าได้ส่งลูกนะครับเสิร์ฟคนละ3แต้มมัตสยาเปิดได้แล้วโอ้โหหน้าบ้านโล่งเล่นสบายเลยครับเฟื่องฟ้าประพัสรางมาแต่ว่าลูกมันจะออกนะครับตัดสินให้เป็นแต้มกับทางพม่านะครับเดี๋ยวดูอีกครั้งครับนิดเดียวจริงครับเกือบจะเกี่ยวเส้นด้วยซ้ำนะครับไล่มาเป็น5-14ครับพม่า5-14ครับยินจินบินเสิร์ฟมามัสยาคราวนี้เปิดดียกหนีบล็อกอีกครั้งหนึ่งห่างเน็ตนิดหนึ่งเล่นไม่ได้ครับเฟื่องฟ้าห่างตะข่ายไปหน่อยครับถอยไปตัวสอดแต่ลูกไม่ทันเนี่ยครับฟาดไปแล้วติดเน็ตเอนะครับจังหวะฟาดของเฟื่องฟ้านะครับเข้าลึกไปนิดหนึ่งครับเฟื่องฟ้าไม่ใช่ไม่ทันนะแต่ลึกไปหน่อยโอ้เสิร์ฟนี้ออกไปครับยินจินบินแต่กรอไทยเราส่งไป4ประเภทครับทีมชุดชายหญิงทีมเดี่ยวชายหญิงไม่มีทางเลือกอื่นสำหรับสตาฟโค้ชทีมชาติไทยครับนอกจากเหรียญทองอย่างเดียวตามที่นายกสมาคมพลตรีจารึกอรีรัชการันเองบอกไว้ครับเอาละครับเขายกมาได้สวยแล้วแต่มาติดล็อกของเฟื่องฟ้า7-15แต่รอบประเภททีมนะครับทั้งทีมชายทีมหญิงนี่ก็จะชิงชนะเลิศกันในวันอาทิตย์ที่28นี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับเฟื่องฟ้ายังโยนน้ำหนักมือดีมากๆครับทินซาสมินขึ้นซันแบ็กผ่านไปได้มัสยามากเกี่ยวติดจังหวะแรกแต่ว่าลูกมันไม่เด้งขึ้นมาสูงมากเท่าที่ควรครับ
มาก็ไล่มาห่างๆครับ8ต่อ15ครับโอ้โหเขาหยอดครับว่าเรางัดขึ้นมาไม่ทันจริงๆนะครับทางด้านของเสิร์ฟจี้มาที่มิซาซอมินเนี่ยครับอาแล้วต้องแก้เป็นไงของใครครับมัตสยาให้เฟื่องฟ้าใส่หนักๆเลยครับคะแนนนี้อึดอัดมานานเตะแล้วไม่ได้แต้มฮะมีฟาดใส่ตัวเลยนะครับดูครับหมดสิทธิ์เลยครับไม่รู้จะทำยังไงครับยิงยัดใส่ตัวของเดนิเต้เลยฮะพม่าตามไทยอยู่8แต้มเขาเบรกเกมนิดหนึ่งฮะเนเนเต้อายุ27ปีนะฮะยินเมนนี่อายุ28นะครับเสิร์ฟมาก็เสิร์ฟไปนี่เข้าทางมัสยาตลอดครับเครื่องฟ้าเกี่ยวลูกนี้สวยคล่อมบล็อกลงไปโอ้โหผู้ตัดสินขานออกขาต่อ16ครับในเลนไรครับยังนำอยู่พอสมควรอยู่นี่เจตนากะฟาดฉีกมาทางนี้เลยนะครับแต่ว่าฉีกมากไปนิดนึงครับหลุดนิดเดียวเองครับ9ต่อ16เสิร์ฟยอดมัสยาก็เห็นนะเปิดแล้วยกเร็วเรียบร้อยครับตัวบล็อกมาไม่ทันนะคราวนี้ไม่ต้องไปเน้นทิศทางเน้นฉีกครับแปลว่ากดลงกลางคอร์ดนะครับจังหวะนี้ฟาดหนักจริงๆครับทางด้านเฟื่องฟ้าประภัสรานะครับนี่ก็คงต้องเรียกว่าเตรียมทำการบ้านไว้ในรอบรองชนะเลิศนะครับไม่ว่าเจอจีนหรือว่าเจออินโดนีเซียหรือว่าจะเจอเวียดนามนะครับเวียดนามถือว่าเป็นทีมเดียวในเอเชียนเกมเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับที่สามารถเรียกเซตจากทีมชาติไทยเราได้ครับในตะกร้อประเภททีมชุดสองเราชุดนี้นี่ก็เสียเซตให้กับเกาหลีใต้นะครับในแมตช์แรกนะครับแล้วก็ชนะครับ2ต่อ1ทีมนัทยาเสิร์ฟมาเปิดไม่ได้19ต่อ9อีกสายหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นคู่แข่งของเราในรอบรองชนะเลิศนะครับจีนกับเวียดนามเนี่ยทีมกอหรือว่าทีม A เนี่ยเวียดนามชนะไปก่อนแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังแข่งขันในทีม B ครับขึ้นซันแบ็กผ่านบล็อกของเฟื่องฟ้าไปได้ครับไทยต้องการอีก2คะแนนนะครับก็จะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศด้วยการเป็นอันดับที่1ของสายครับ19 10เสิร์ฟหนักที่มาทางทินซาซานีครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้ก็ขึ้นฟาดมากขึ้นมาได้ดีมากๆเลยครับเฟื่องฟ้าประภัสรางบล็อกได้ด้วยนะครับตอนนี้ไทยก็ขึ้นแท่นครับเป็นแมตช์พอยต์ด้วยนะครับ20ต่อ10นะครับบล็อกเก่งจริงครับเนี่ยคือกำลังขาดีโดดได้สูงแมตช์พอยต์โอ้เก็บนิ่มเลยครับมัสยาและยกสั้นครับนี่แหละครับเรียบร้อยครับบล็อกขึ้นไม่ทันนะทีมไทยชนะไป2เซตรวดครับ21-7และ21-10อันนี้ก็ถือว่าเด็ดขาดนะครับชนะไปทั้งทีม A แล้วก็ทีม B นะครับทีม A หรือว่าทีมกอนี่ชนะ21-13นะครับแล้วก็21-17นะครับส่วนทีมขอที่เพิ่งจบล่าสุดนี่ชนะขาดรอเลยครับ21-7แล้วก็21-10นะครับก็เป็นแชมป์กลุ่ม B นะครับชนะรวดทุกเกมนะครับพรุ่งนี้นี่เซปักตะกร้อนี่ทีมชายนะครับจะเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนะครับส่วนทีมหญิงนี่จะไปแข่งขันรอบรองชนะเลิศในวันเสาร์นะครับแล้วทั้งทีมชายกับทีมหญิงเนี่ยจะชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นะครับทีมแรกของเราพรุ่งนี้นะครับเจอกับมาเลเซียนะฮะก็อย่าลืมติดตามนะฮะคู่รักคู่แค้นเลยครับทีมคอของไทยนั้นก็มีสมฤทธิ์ปรือปรักนะครับที่ถือว่าเป็นนักตะกร้อที่มีประสบการณ์สูงของไทยคนหนึ่งแล้วก็มีวิภาดาจิตพรวนนะครับกับอีกคนนึงคือปริยพัฒน์สาโถนนะครับที่ถือว่าเป็นนักตะกร้อที่กล้าขึ้นมาติดในเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับนี่คือคะแนนในทีมขอครับไทยชนะไป2เซตรวด21-7แล้วก็21-10แต่ก็ยังต้องคำว่าฉัน